สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ผมพามาเบิ่งสถานการณ์แม่น้ำซี่ว่ามันสิขึ้นหลายหรือขึ้นหน่อยปานใดปลาปีนาเฮาสิเป็นตะแน่นนาบ่มื้อนี้ก็เช้าวันที่16ครับ16ตุลา64ครับตอนนี้ผมอยู่บ้านท่าไข่เหนือครับผมนี่เดี๋ยวผมสิพาไปลงอยู่ลงไปเบิ่งน้ำอยู่เขื่อนหน่อยเพิ่นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของเพิ่นป่ะเดินทางครับทางก็คือว่าชั้นแน่นอนครับผมผมตอนนี้เขากับหอดจุดมุ่งหมายแล้วนี่เพื่อนๆว่าฝายน้ำล้นครับนี่คือฝายน้ำล้นห้วยเลิงเปื่อยขนาดกว้างก็60เมตรครับยาว30เมตรครับสันสูง4เมตรครับผมเป็นของอันนี้อยู่ในเขตของบ้านท่าไข่เหนือครับท่าไข่เหนือนี่ก็เป็นอำเภอเสรภูมิครับอยู่ฝั่งของอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเจ้ามื้อนี้รู้สึกว่าน้ำซี่สิเพิ่มระดับขึ้นมาหลายอยู่ดิครับฟังทั้งนั้นคือแม่น้ำซี่ครับเป็นว่าปากข้างอันนี้คือห้วยที่น้ำซี่ดันขึ้นมาได้ครับห่วยนี่ยังแหละคนอื่นคือปีที่ผ่านมานี่น้ำบ่ขึ้นหลายดิครับแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าสิเพิ่มขึ้นหลายมื้อนี้อากาศกับมืดครึ้มครับผมคาดว่ามื้อนี้ฝนก็สิตกลงมาอีกแน่นอนล่ะครับตกแน่นอนมื้อนี้พี่น้องเห็นแต่นั้นบ่มองนั้นคือพี่น้องเห็นบ่ฝนคือส่วนอนุรักษ์ป่าของเพิ่นครับมันจะเป็นมองเลี้ยงป่าเพิ่นอนุรักษ์ป่ามันจะไปแต่ตอนนี้น้ำท่วมไปหมดแล้วครับปีนี้น้ำท่วมมาเลยครับน้ำท่วมเข้าไปหมดเลยเพิ่นเอาแนวมากั้นป่าไว้มันก็บ่อยู่เนาะมันสูงแล้วครับปีนี้ถ้าฝนยังอากาศเป็นแบบนี้กะนาห่วงครับผมเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งสะพานใหญ่เนาะครับเนาะสะพานข้ามแม่น้ำซี่ระหว่างเสรภูมิกับทงเขาหลวงว่าน้ำซี่ทั้งนั้นสิขึ้นหลายปานใดปีนาปลาธรรมชาติน่าสิพาในระดับดีๆเลยล่ะครับน่าสนไปคุณสิพาไปเบิ่งสะพานใหญ่โอ้ทางขึ้นมาสั้นอยู่ครับเมื่อยอยู่เด้ออ้าวคุณพ่ออีหยังคุณพ่อเฮ็ดครับระวังทาง
เห็ดนี่คือเห็ดข้าวหมากครับสีออกสีแดงๆบ้านเฮาอื่นเห็ดข้าวหมากกินได้เด้นี่แจงหนึ่งแซ่บจะออกรสชาติฟื้นๆในจังหน่อยนิดๆแต่ก็แซ่บคือเก่านั่นล่ะวะไปครับผมนี่ตรงที่เฮาอยู่ของเฮาจอดรถนี่ก็คือวัดหัวผู้ดินวนารามบ้านท่าไข่ครับผมท่าไข่เนื้ออำเภอศรีละภูมิเฮานี่ล่ะลักษณะของวัดนี่ก็สิอยู่สูงอยู่ด้วยครับเป็นผู้สมกับชื่อว่าหัวผู้ดินนั่นล่ะก็สิมีหม่องเพิ่นก่อสร้างล่างไว้นั่นถ่ายลงไปนั่นก็สิเป็นเขื่อนครับอ่างเก็บน้ำที่ผมพาลงไปเมื่อกี้นี่แหละตอนนี้เราเดินทางไปเบิ่งสะพานใหญ่สะพานทางหลวงหมายเลขที่23กันครับถนนยังเหรอแจ้งสินิดไปเบิ่งคือบ้านท่าไข่เหนือครับบ้านท่าไข่เหนือบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ใหญ่อยู่ครับต้นอยู่ตามสายพนังซี่บ้านที่ยาวตามพนังแม่น้ำซี่ครับผมตอนนี้น้ำก็รู้สึกว่าสิล้นขึ้นมาแน่บางมองบางร่องอาจจะถึงบ้านคนแล้วครับครับผมตอนนี้เฮากับมาฮอดสะพานชายแดนแล้วครับระหว่างอำเภอศรีละภูมิกับท่าไข่กับทุ่งเขาหลวงครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้คือบ้านท่าไข่น้ำรู้สึกสิเพิ่มขึ้นมาหลายเลยล่ะครับนั่นคือสะพานครับถนนแจ้งสนิทหมายเลขที่23ร้อยเอ็ดยะโสสองฟังนี่คือฟังที่เห็นนั่นคือฟังของอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับฟังที่เฮายืนอยู่นี่คืออำเภอศรีละภูมิครับผมเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งใต้สะพานกันเดี๋ยวนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดสะพานแล้วเริ่มจะขึ้นมาหลายแล้วครับน้ำนี่ก็ขึ้นมาหลายนี่ผมก่อแฉอันนี้คือว่าแฉเหี้ยครับแฉเหี้ยนี่คือว่าแฉเหี้ยได้ล่ะใต้นี่ก็คือสะพานครับสะพานระหว่างอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับศรีละภูมิครับระดับน้ำตรงนี้ก็โอ้สูงขึ้นมาหอดฟังนะครับตอนนี้แม่น้ำซี่นี่เป็นแม่น้ำที่ยาวอีกแม่น้ำหนึ่งครับประมาณ765กิโลเมตรครับไหลผ่านเก้าจังหวัดครับชัยภูมิโคราชขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยะโสศรีสะเกษอุบลครับผม765กิโลเมตรถือว่ายาวครับต้นน้ำก็ออกว่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ครับผมโอ้แถวเขายอดที่เขาปั่นน้ำเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลลงสู่จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอหนองบ่อแดงบ่สิไปสุดท้ายอยู่บ้านวังย่างครับตำบลบุ้งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลครับเป็นชายแดนติดต่อแบ่งเขตระหว่างศรีสะเกษกับอุบลครับสิไปบรรจบกันญี่ปุ่นกับแม่น้ำมูลยาวบ่เป็นแม่น้ำสายหลักของภาคอีสานสายใหญ่สายหนึ่งเลยล่ะครับถ้าหาอากาศฟ้าฝนยังเป็นใจลักษณะนี้ผมก็คาดว่าสิล่นตะลิงได้เฮือกันครับผมเพราะว่าคาดว่ามื้อนี้ก็คือสิตกอีกอยู่ฝนนั่นนี่ก็คือถนนหมายเลข23ครับถนนแจ้งสนิทเพศสะพานใหม่ครับผมเพิ่งเสร็จได้ปีนี้ละฟังทั้งนั้นจะคือไหลออกมาจากกาฬสินธุ์ครับผมตอนนี้สะพานสี่ก็มีไฟแดงแล้วเด้อนานมีไฟแดงแล้วบ่อันตรายแล้วครับบัดนี้ฟังทั้งซ้ายคือบ้านท่าไข่ใต้ทั้งขวาคือบ้านท่าสะแบงครับแบ่งเขตระหว่างอำเภอเอาละเนาะมื้อนี้ก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้ครับผมพามาเบิ่งแค่นี้ละผู้บ่ได้อยู่บ้านก็จะได้เห็นสถานการณ์น้ําของมื้อนี้กราบสวัสดีครับ